วันนี้นะครับเราสองคนจะพาเพื่อนๆมาแนะนำให้รู้จักกับลำโพง PA ยี่ห้อ Bose ติดตามคลิปนี้ให้จบช่วงท้ายคลิปเราจะมีโปรโมชั่นดีๆจากลำโพง Bose มาให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับลำโพง PA มันคืออะไรครับมันมาจากคำว่า public address ครับส่วนมากลำโพง PA น่าจะใช้ในการเครื่องเสียงการแจ้งแล้วก็หรือไม่ก็ในสถานที่ฮอลล์ที่ต้องการความดังเยอะๆนะครับลำโพงที่เราจะมาพูดกันวันนี้มันจะไม่เชิงเป็น PA นักมันจะเรียกว่าเป็นลำโพงอเนกประสงค์มากกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งนักดนตรีหรือว่าอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันแล้วถ้าพูดในแง่ของแบรนด์ล่ะครับจุดเด่นของแบรนด์นี้คืออะไรพี่จุดเด่นของแบรนด์เนี้ยต้องพูดถึงย้อนไปถึงลำโพงบ้านเพราะว่า Bose เนี่ยมีชื่อเสียงจากลำโพงบ้านมาก่อนการจะฟังลำโพง Bose เนี่ยสามารถตั้งไว้ตรงนี้จุดกระจายเสียงของเขาจะกว้างไปไม่ว่าจะฟังจุดไหนของห้องก็จะได้เสียงคุณภาพดีหมดมันก็จะนำคุณสมบัติเนี้ยมาใช้กับลำโพงการแจ้งเหมือนกันสองรุ่นที่เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักในวันนี้ชื่อรุ่นอะไรบ้างพี่ S1 Pro แล้วก็รุ่นใหม่ก็ S1 Pro Plus จุดเด่นของมันคืออะไรครับพี่อันดับแรกเลย2 อย่างในดีไซน์ไม่เหมือนกันอย่างตัว S1 Pro ธรรมดาก็เนี่ยจะมีการแชมเปอร์จะเป็นเหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเป็น S1 Pro Plus เนี่ยมันจะเป็นแบบมนนอนใช่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบประมาณไหนได้ข่าวว่าตัวนี้มันไม่ได้สามารถวางไว้ในโพซิชันที่เป็นโพซิชันเดียวมันเป็นมัลติโพซิชันหมายถึงอะไรฮะอย่างที่บอกว่าลำโพงตัวนี้มันเป็นอเนกประสงค์ใช่ไหมครับปกติเราจะวางเงี้ยเราจะวางแนวตั้งบนโต๊ะหรือว่าวางบนเชลฟ์ก็ได้หรือว่าเราจะหันอย่างเงี้ยสำหรับนักดนตรีที่ใช้เป็นแบบแอมกีตาร์หรือว่าแอมเบสก็ได้นะครับเพราะว่าการกระจายเสียงอย่างเงี้ยมันสามารถจะกระจายได้มุมสูงมากยิ่งขึ้นได้ดีกว่าใช่แล้วก็จะวางแนวนี้ถ้าเราวางประมาณนี้จะสำหรับนักร้องเวลาบนเวทีเนี่ยจะมีนักร้องจะมีมอนิเตอร์เนี่ยก็คือวางแบบนี้มันสามารถใช้แทนได้สังเกตว่ามันจะมีรูมันสำหรับใช้การแจ้งใส่ขาตั้งได้ในกรณีที่ต้องกระจายเสียงไปไกลๆเสียบกับเสาโพขึ้นมาได้ใช่ในการวางแต่ละตำแหน่งเราสามารถบิดโลโก้ได้นะครับถ้าสังเกตดีๆซึ่งอันนี้เท่มากเลยจะบิดไปทางไหนก็ได้ให้เหมาะสมอ๋อเรียกว่าใส่ใจกันรายละเอียดมากโลโก้สามารถปรับไปตามแนวที่เราวางได้ในแต่ลักษณะในการวางเนี่ยครับคือลำโพงพวกนี้มันจะมีคล้ายๆกับปรับระดับเสียงความถี่ของเสียงให้เหมาะสมกับการวางแต่ละด้านเพราะว่าบางครั้งการวางบนขาตั้งอย่างเงี้ยเบสอาจจะน้อยไปเขาก็ชดเชยให้สามารถปรับเป็นออโต้ได้เลยใช่ครับเป็นออโต้เลยมันสามารถให้คุณภาพเสียงที่ดีในทุกด้านในทุกโพซิชันในการวางเรามาดูกันต่อที่การใช้งานนะครับตัวนี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมันสามารถอินเทอร์เฟซการใช้งานได้กับอะไรบ้างครับพี่ขอเริ่มจาก S1 Pro ก่อนนะพี่อย่าง S1 Pro นะครับเราจะมีอยู่3 channel อย่าง1กับ2เนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียบแจ็คเราสามารถใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็สายแจ็คเคเบิลสำหรับนั้นเครื่องดนตรีทั่วไปปุ่มใช้งานนะครับมันสามารถจะปรับได้เป็นรีเวิร์บครับอันนี้คือเบสก็คือเสียงทุ้มเทรเบิลคือเสียงแหลมแล้วก็วอลลุ่มได้แยกเป็นหลายชแนลแล้วก็อย่างชแนล1กับ2อย่างเงี้ยมันจะมีฟังก์ชันพิเศษซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Bose คือโทนแมชคืออะไรอย่าง1กับ2เงี้ยถ้าสมมุติเรามาปรับที่เสียงร้องนะครับครับอย่างชแนลที่2เรามาปรับที่เสียงกีตาร์อย่างเงี้ยเวลาเราเล่นดนตรีเวลาเรานั่งตีไปคนเดียวอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเสียงร้องกับเสียงกีตาร์นี่มันดังไม่บาลานซ์กันถ้าใช้ฟังก์ชันนี้มันจะปรับสมดุลให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลในระหว่างที่เราเล่นดนตรีเลยอ๋อไม่ต้องกังวลเลยเสียงไหนจะนำดังเกินไปเขาจะปรับให้ปรับสมดุลให้หรือว่าอย่างชแนลที่3เนี่ยนะครับมันจะมีสำหรับเราสามารถเสียบ MP3 สำหรับเปิดเพลงได้มันจะสังเกตได้ว่าจะมีแจ็ค 3.5 เป็นออกซิลารีไว้หรือว่าเราจะสตรีมจากมือถือได้โดยใช้บลูทูธรองรับบลูทูธด้วยใช่แล้วก็เนี่ยครับเราสามารถปรับวอลลุ่มได้ที่ปุ่มนี้ทั้ง3ชแนลนี้สามารถเล่นทำงานพร้อมกันได้มั้ยได้ครับเราสามารถสมมุติเป็นนักดนตรีที่ซ้อมอยู่ที่บ้านเราเปิดเพลงคอจากใช่แล้วสามารถแล้วก็เล่นตามร้องตามได้เลยครับนี่ครอบคลุมอยู่แล้วส่วนด้านล่างนี่แหละครับไลน์เอานี่เราสามารถที่จะต่อสำหรับมันจะมีซับยูนิตเบสนะครับเราสามารถใช้ต่อนี้เพิ่มซับเบสได้ใช่ครับแล้วก็อย่างเซอร์วิสนี่น่าจะเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผมสำหรับจะเป็นช่อง USB แล้วก็ อย่างช่องนี้ก็คือเสียบสาย AC ทั่วไปนี่ก็ปุ่ม power ก็ไม่มีอะไรมากอย่างรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการที่ใช้อะไรที่มันซับซ้อนใช้ user ง่ายๆเข้าใจง่ายปรับง่ายสะดวกสบาย user friendly มากทีนี้เราจะมาดูการใช้งานของ S1 Pro Plus นะครับสังเกตได้ว่ามันก็จะมี3 channel เหมือนกับ S1 Pro ธรรมดาแต่ว่าการใช้งานนี่ก็อาจจะดูไฮเทคขึ้นมานิดนึงอาจจะซับซ้อนขึ้นมาสำหรับบางคนการที่จะปรับเสียงแหลมหรือวอลลุ่มเราก็กดปุ่ม
อย่างนี้นะครับจะเป็นต่างกันตรงที่มิกเซอร์ตรงนี้ตอนนี้เป็นปุ่มสัมผัสแล้วแล้วก็เหมือนมีหน้าจอใช่เราอันนี้เป็น OLED เป็นหน้าจอแสดงผลเป็น OLED นะครับใช่ครับก็2 channel ก็จะเป็นเหมือนกันอย่างช่องที่3นี่ก็อาจจะมีฟังก์ชันขึ้นมาก็คือจะมีช่องแจ็ค 3.5 สำหรับ auxiliary สำหรับS1 Pro ซึ่งจะมีแค่ 3.5 อย่างเดียวแต่ว่าจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคืออย่างเงี้ยเราสามารถกดค้างpress hold นะครับใช่เราจะสามารถที่จะต่อสังเกตได้มันจะมีช่อง USB Type C ขึ้นมาครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถจะต่อ out เป็นอินเทอร์เฟซต่อคอมสามารถจะอัดเสียงจากตัวนี้ได้เลยสามารถมีไลน์ out อีกอันนึงไปเพื่อจะอัดเสียงได้ใช่ครับแล้วฟีเจอร์ตัวที่เราพูดถึงของตัว tone match ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับ tone match ก็ยังอยู่ในฟังก์ชันนี้เลยอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษวิธีใช้ก็คือกดได้จากปุ่มคอนโทรลปุ่มเดียวนี่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่เพิ่มมาจะเป็น USB power มันใช้สามารถเป็น power bank ได้เลย power bank ได้ด้วยใช่แล้วก็ line out สำหรับ S1 Pro ปกติก็จะเป็นแค่แจ็คธรรมดาใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นแจ็ค XLR คุณสมบัติทั่วไปอื่นๆก็ยังคงอยู่ในฟีเจอร์เหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมส่วนใหญ่ที่จะอัปเดตก็คืออินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยขึ้นแค่นั้นแต่ว่าคุณภาพนี่ไม่ต่างกันมากที่เป็น S1 Pro Plus ครับจะมี2ช่องนี้เพิ่มเติมขึ้นมา2ช่องนี้มันมีประโยชน์ไงครับพี่มดเป็นออปชันเสริมสำหรับ Wireless Transmitter ในกรณีที่เราไม่อยากจะต่อสายมันวุ่นวายนะครับเราสามารถใช้ช่องนี้ใช้2ช่องนี้ได้เลยนอกจากนั้นแล้ว2ช่องนี้ก็ยังเป็นที่ชาร์จสำหรับตัว Wireless Transmitter ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะต่อสายเสียบถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถพ่วงต่อกับตัวไวเลสได้ก็สามารถใช้ channel ช่องนี้2ช่องนี้นะครับเป็นตัวชาร์จได้เลยแล้วตัวที่พี่บอกว่าไวเลสทรานสมิเตอร์ตัวนี้มีอยู่ในเซตนี้ให้ด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นออปชันเสริมเราต้องซื้อแยกต่างหากอ๋อต้องเว้นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อขึ้นมาแยกต่างหากมันจะมีทั้งเป็นแบบ XLR สำหรับต่อไมค์ไร้สายหรือว่าจะเป็นแจ็คสำหรับเครื่องดนตรีก็ได้มีให้เลือกแล้วแต่ว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ใช่ครับในฐานะนักดนตรีแล้วก็ในฐานะที่ได้ทดลองใช้ลำโพงทั้งรุ่น S1 Pro และ S1 Pro Plus ครับพี่มดมีความประทับใจอะไรในกับลำโพง PA ทั้ง2ตัวนี้บ้างครับความจริงแล้วว่าข้อแรกเลยที่ผมสัมผัสได้คือน้ำหนักและดีไซน์ซึ่งด้วยความที่มันกระทัดรัดมันสามารถใช้งานได้ประสงค์สามารถจะพกพาไปไหนก็ได้เนี่ยอันดับแรกที่ผมประทับใจข้อ2ก็คือมันใช้งานง่ายการปรับแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณสามารถหมุนได้เลยไม่มีความซับซ้อนสามารถใช้งานได้อันดับ3คือคุณภาพเสียงอย่างที่เคยพูดกันแล้วว่า Bose เนี่ยมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือจากการทำลำโพงบ้านเป็น10ปีครับฉะนั้นแล้วคุณภาพเสียงความนุ่มนวลเนี่ยไว้ใจได้เลยแล้วก็ข้อ4ก็คือฟีเจอร์ที่ชอบมากๆเลยก็คือ Tone Match คือเวลาที่เล่นดนตรีสดคนเดียวเนี่ยปรับโทนแบบกีตาร์กับเสียงร้องมาสามารถปรับบาลานซ์ให้การวางมัลติโพซิชันครับข้อนี้ก็สำคัญไม่ว่าจะวางอยู่มุมไหนตำแหน่งไหนก็สามารถจะมีออโต้ EQ เพื่อปรับคุณภาพเสียงบาลานซ์ให้มันดีในทุกตำแหน่งในการวางซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณภาพเสียงไม่ว่าเราจะวางลำโพงไว้ตำแหน่งไหนก็จะได้เสียงคุณภาพเสียงที่ดีกระจ่างสุดท้ายแล้วตัวนี้ลำโพงของ S1 Pro S1 Pro Plus มันเหมาะกับใครครับพี่นอกจากนักดนตรีแล้วมันสามารถใช้กับเป็นความบันเทิงภายในบ้านสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยากไปร้องเพลงบ้านเพื่อนยกตัวนี้ไปต่อสายร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยไปออกงานอีเวนต์ออกบูธก็ตัวนี้ก็ตัวเดียวจบงานแต่งงานบวชเรียกว่าได้หมดได้หมดในเมื่อผมบอกข้อมูลรายละเอียดทั้ง2ตัวให้กับอาร์ตฟังแล้วนะครับผมถามอาร์ตกลับแล้วกันว่าถ้าเป็นอาร์ตอ่ะอาร์ตจะเลือกตัวไหนตัวผมเองเนี่ยนักดนตรีก็ไม่ใช่แต่ว่าเรามีกิจกรรมที่จะต้องออกงานอาจจะขายของอาจจะเป็นพิธีกรบ้างผมก็จะเลือกตัวที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนมากผมจะเลือกตัว S1 Proเนาะเพราะว่าผมดูแล้วมีความใช้ง่ายปรับไม่ยุ่งยากและเราก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรที่มันมากมายเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเหมาะกับผมมากถ้าเป็นนักดนตรีอย่างพี่มดผมจะเลือกตัวนี้นานเพราะว่าบางครั้งผมต้องการที่จะอยากรู้ว่าผมเล่นอะไรบ้างอย่างตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่สามารถต่อคอมได้เป็นอินเทอร์เฟซได้ถ้าเป็นผมจะเลือกตัวนี้วันนี้ก็ได้รับข้อมูลถึงความแตกต่างแล้วก็ข้อดีของลำโพง S1 ทั้งรุ่น Pro และรุ่น S1 Pro Plus นะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาตามความเหมาะสมของการใช้งานของแต่ละท่านนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรา2คนนะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆท้ายคลิปนะครับมีมาฝาก
ทุกคนนะครับแล้วเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสามารถซื้อ Bose S1 Pro ได้ในราคาส่วนลด 5% จากปกติ 29,900 บาทราคาพิเศษ 28,400 บาทซื้อได้ที่ร้านอัศวโสพลทุกสาขาหรือซื้อผ่านเว็บไซต์อัศวโสพลใช้โค้ดส่วนลดรหัส AUS1P5โปรโมชั่นบันเดิลเซต S1 Pro และไมโครโฟน Audix รุ่น OM3 และสายไมโครโฟนยาว5เมตรทั้งชุดส่วนลด 12% จากปกติ 37,400 บาทราคาพิเศษ 33,500 บาทซื้อได้ที่ร้านอัศวโสพลทุกสาขา